ร่วมรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ท่านหัวหน้าภูมิใจไทยท่านได้ออกมาสัมภาษณ์นะก็แต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะเราได้คุยจริงดูแล้วเนี่ยจากความสำคัญทั้งตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าคุยไลน์กับคุณอนุทินแบบขำๆแล้วก็ทางตัวท่านเองก็มีการคุยกับเพื่อนที่อยู่ภูมิใจไทยบ้างอะไรอย่างนี้ดูแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยนี่จับมือกันแน่นแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะผมมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขอให้เป็นมติของกรรมการบริหารที่จะประชุมร่วมกับสสดีกว่านะครับครับคำตอบในใจนี่ออกมานอกใจได้ไหมฮะตอนนี้พอจะได้ไหมครับก็ไม่เกิน2สัปดาห์ก็รู้ครับไม่เกิน2สัปดาห์นี้เหรอครับก็ยังไม่มีหรอกครับอเมริกาผมลอยทั้งหมดนะฮะใช่2สัปดาห์นี้คือใช่พร้อมกับพรรคภูมิใจไทยที่เขาจะประกาศท่าทีไม่เกี่ยวครับภูมิใจไทยก็คือภูมิใจไทยนะประชาธิปัตย์ก็เป็นประชาธิปัตย์แสดงว่าภายในต้นสัปดาห์หน้าเราจะทราบคำตอบแล้วใช่ไหมฮะครับมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสภาก็จะประชุมนะฮะเพราะฉะนั้นทิศทางของเราเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนเมื่อถึงวันนั้นครับแสดงว่าก็คือจะประชุมกกบหกับสสช่วงต้นสัปดาห์หน้าใช่ไหมฮะประมาณนั้นนะครับประชุมวันจันทร์หรือวันอังคารก็เดี๋ยวผมขอคุยกับท่านหัวหน้าจุลินนิดนึงนะฮะซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกันครับถึงตอนนี้ยังไม่มีการประชุมกันฮะแต่ว่าหลายข่าวหลายกระแสก็มีการพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อรอกันเรียบร้อยแล้วมีชื่อท่านด้วยไม่จริงหรอกครับยังไม่มีใครคุยเอางี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยผมมาเป็นเลขาพรรคนะฮะผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าใครจะไปคุยผมไม่ใช่หรอกครับก็มีข่าวออกมาทั้งวันนะฮะแต่ยืนยันเลยนะยังไม่ได้มีการคุยกับใครทั้งหมดเลยครับคุณอภิสิทธิ์ Facebook Live กับคุณหมอเอกยังเชื่อมั่นในแนวทางที่เคยได้ประกาศไปก่อนการเลือกตั้งนะฮะก็ความเห็นของท่านนั้นต้องเคารพนะความเห็นของท่านก็เป็นความเห็นหนึ่งที่ก็ต้องรับฟังนะครับคือแต่ละคนก็มีความคิดเห็นนะเหมือนกันนะผมก็มีความคิดเห็นผมคือว่าผมก็ต้องรักษามารยาทไว้นะอยู่ในใจดีกว่าเดี๋ยวถึงเวลาอีกวันสองสามวันก็คงจะชัดเจนนะครับเพราะว่าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ว่ามีการเชื่อว่าจากจุดยืนที่อดีตหัวหน้าพรรคประกาศเนี่ยเป็นที่มาของเสียงที่ประชาธิปัตย์ได้ในวันนี้ไม่ผมอย่างนี้นะปัจจัยในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีหลายส่วนนะครับที่ทำให้ประชาธิปัตย์ทั้งได้คะแนนและก็เสียคะแนนนะฮะแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราจะต้องนำมาเรียนรู้แค่นั้นนะครับคงจะไม่มีการไปโทษใครหรือว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับวันนี้เรามีที่ฟื้นในการที่จะทำความศรัทธาให้ประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดถ้ากลับมาแก้ไขแล้วก็พยายามรวมให้คนในประชาธิปัตย์ทุกคนที่มีศักยภาพมาช่วยงานนี่คือเป้าหมายเลยครับ